สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาสวัสดีพี่น้องวันนี้พบกันนะครับภาวนาด้วยกันในบทสดีที่15นะครับก็ในหัวข้อที่บอกว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะนมัสการพระเป็นเจ้านะครับนี่ก็เราจะสวดภาวนาด้วยกันนะครับว่าการนมัสการพระเจ้าเราก็ต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับในบทสดีก็มีสวดไว้เราจะสวดด้วยกันนะครับข้าแต่พระยาเวผู้ใดจะอาศัยในกระโจมของพระองค์ได้ผู้ใดจะพำนักบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ผู้นั้นคือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไม่มีทิฏฐิปฏิบัติความชอบธรรมพูดความจริงจากใจของตนผู้ที่บังคับลิ้นของตนไว้ไม่ใส่ความไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ใส่ร้ายเพื่อนบ้านผู้ที่เหยียดหยามคนเลวทรามแต่ให้เกียรติผู้ยำเกรงพระยาเวยืนยันคำสาบานแม้จะต้องเสียหายผู้ที่ให้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยไม่รับสินบนปรักปรำผู้บริสุทธิ์ผู้ใดประพฤติเช่นนี้จะไม่หวั่นไหวตลอดไปครับพี่น้องนี่คือเนื้อหาในบทสดีที่15ในหัวข้อที่ตะกี้บอกว่าคุณสมบัติของผู้ที่นมัสการพระเจ้าคือการที่จะเข้าไปถวายเกียรติถวายการสรรเสริญนมัสการพระองค์นั้นเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเราจะต้องมีคุณสมบัติอะไรก็บอกไว้นะครับเมื่อกี้หลายสิ่งหลายอย่างจริงบทสดีบทนี้ก็เป็นบทเพลงเพื่อจะได้แห่เข้าในพระวิหารใช้ประกอบอย่างนั้นนะครับเวลาที่เนื้อหาสาระก็คือเวลาที่จะแห่ขบวนเข้าไปในวิหารนั้นเพื่อประกอบศาสนพิธีแล้วก็สมณะคือพวกพระสงฆ์นั้นก็จะเตือนประชาชนให้รู้ว่าผู้ที่จะเข้าภายในพระวิหารได้นั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติยังไงต้องเป็นความประพฤติต้องมีความประพฤติอะไรบ้างตามธรรมเนียมประเพณีนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ยังไงกับเพื่อนพี่น้องในสังคมและความจริงแล้วเรื่องนี้ในสมัยพระเยซูเจ้าพระเยซูก็เคยสอนนะพี่น้องจำได้นะก็พระองค์ก็เรียกร้องคุณสมบัติในลักษณะเดียวกันเนี่ยในการถวายเครื่องบูชาในมัทธิวบทที่5ข้อ23 24ที่พูดถึงว่าก่อนที่ท่านจะเข้าไปถวายเครื่องบูชาถ้าท่านระลึกว่าท่านมีทำผิดต่อใครท่านมีความไม่เหมาะสมยังไงก็หรือว่าทะเลาะกับใครโกรธเคืองกับใครนั้นก็ไปคืนดีกันก่อนใช่ไหมไปทำให้ชีวิตของตนนั้นเหมาะสมที่จะเข้าไปในวิหารและถวายเครื่องบูชานั้นนะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูก็ยืนยันอยู่ในพระธรรมใหม่ด้วยในพระวรสารด้วยนะครับคุณสมบัติก็คือต้องเป็นคนดีนั่นเองสรุปรวมภาพรวมก็คือจะนมัสการพระเจ้าคุณต้องเป็นคนดีต้องมีความเหมาะสมคนดีในที่นี้ก็คืออะไรคือคนที่ดำเนินชีวิตไม่มีทิฏฐิในบทสุดเนื้อความในบทสดีนะบอกนะแล้วก็ประพฤติความดีด้วยความชอบธรรมพูดความจริงไม่พูดปดพูดเท็จอย่างที่เขาบอกไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใส่ความคนอื่นไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ใส่ร้ายเพื่อนบ้านแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นให้เกียรติเพื่อนพี่น้องเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในนี้ก็พูดละเอียดถึงว่าให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยไม่รับสินบนปรักปรำผู้บริสุทธิ์ลักษณะต่างๆเหล่านี้และอื่นที่บ่งบอกถึงความเหมาะสมที่จะนมัสการพระเจ้าดังนั้นพี่น้องในแต่ละวันชีวิตของเราเนี่ยความจริงแล้วถ้าเรานมัสการพระเจ้าที่กับพระเป็นเจ้าบ่อยๆเนี่ยชีวิตของเราก็จะโดยอัตโนมัตินะก็จะหลีกเลี่ยงแล้วก็จะไม่กระทำผิดในเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะว่าในมโนธรรมในชีวิตของเราก็จะติดเตือนใจเราทีนี้ในความเป็นจริงในสังคมของเราเนี่ยที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยเวลาที่เราจะไปวัดเนี่ยไปวัดวันอาทิตย์ก็ตามเนี่ยไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณหรือว่ามิซาเนี่ยเราก็ต้องเจ
ตรียมตัวของเราดีๆเขาถึงเตือนไงก็ถึงบอกว่าเวลาที่เราจะไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรขัดข้องให้เราได้ เข้าไปภาวนาขอโทษพระเจ้าแล้วก็รับศีลมาสนิทในบูชาขอบพระคุณนะพระสังฆจักรในปัจจุบันก็เตือนให้เราทำอย่างนี้ เพื่อเราจะเหมาะสมที่จะเป็นที่ประทับของพระเจ้าจะมีพระเจ้าอยู่กับเรานั่นเองเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นในชีวิตที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นคำเรียกร้องที่เราจะเข้าไปในวัดเข้าไปในวิหารจึงเรียกร้องด้วยความสุภาพถ่อมตนพระเยซูจึงบอกว่าตะกี้ที่พูดไปแล้วถ้าจะเข้าไปถวายบูชานั้นถ้ายังระลึกว่าท่านยังมีเรื่องขัดข้องกับใครท่านยังโมโหโกรธใครไม่ยกโทษไปยกโทษก่อนวางเครื่องบูชาไว้หน้าแท่นแล้วไปยกโทษก่อนนี่คือที่มานี่คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ขอให้เรามีชีวิตด้วยความพยายามและจริงๆแล้วถ้าเราตะกี้ที่บอกถ้าเราสวดภาวนาดีๆถ้าเราร่วมพิธีกรรมต่างๆรับศีลศักดิ์สิทธิ์บ่อยๆเราก็จะเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วก็จะสรรเสริญพระเจ้าการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าของเราก็จะมีชีวิตชีวาแล้วก็จะทำให้เราได้รับความชื่นชมความสุขแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีกับคนอื่นได้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ